อัปเดตของข่าวรอบวันเหตุการณ์ภาคเย็นประจำวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของการโหวตรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้นะครับที่มันยังคงมีผลกันอย่างต่อเนื่องต่อไปเนี่ยนะครับทางด้านอดีตโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเองท่านก็ออกมายืนยันนะครับว่าเรื่องของการโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีใบสั่งพร้อมกับยอมรับด้วยกับว่าถ้าหากได้รับการทาบทามก็จะทำหน้าที่ต่อนะครับบอกว่าพร้อมที่จะทำเพื่อบ้านเมืองครับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชอดีตโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับเปิดใจภายหลังจากที่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญว่ารู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญอีก30คะแนนแต่ก็ชื่นชมในความมีสปิริตของเพื่อนๆสมาชิกที่โหวตรับร่างรัฐธรรมนูญทั้ง20เสียงเพราะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่พิจารณาร่วมกันทางนี้ก็ยืนยันว่าการตัดสินใจไม่มีใบสั่งจากฝ่ายใดหรือคิดต่างจากกลุ่มทหารโดยพลเอกเลิศรัตน์เองนั้นกล่าวนะครับว่าในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญหลังจากนี้จะเดินหน้าอย่างไรคงไม่เกี่ยวกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดเดิมซึ่งล่าสุดก็ได้มีการพูดคุยกับนายบวรศักดิ์วันโนประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยืนยันครับว่าจะไม่กลับมารับทำหน้าที่นี้อีกและก็คงต้องให้เป็นไปตามคันลองต่อไปเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่อยากรับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งที่ผ่านมากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเองทุกคนนะครับก็ได้ทำหน้าที่อย่างตั้งใจเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแล้วขณะที่ส่วนตัวยอมรับครับว่าถ้าหากได้รับการทาบทามให้กลับมาทำหน้าที่นี้ก็จะกลับมาทำอีกนะครับก็แล้วก็พร้อมที่จะทำตามคำสั่งถ้าเป็นการทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองส่วนกรณีที่สื่อต่างชาติวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของไทยต่อการฟื้นฟูประชาธิปไตยไทยจะลากยาวออกไปนั้นนะคะและส่งผลให้การปกครองทหารขยายออกไปอีก6เดือนที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศมองไทยในแง่ค่อนข้างลบมาโดยตลอดคิดแต่รูปแบบประชาธิปไตยแบบบ้านเขาดังนั้นเราต้องคิดว่าจะเชื่อเขาหรือเปล่าเท่านั้นเพราะตามรถแมพจะต้องได้ร่างรัฐธรรมนูญในอีก7เดือนข้างหน้าอยู่แล้วส่วนจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับประชาชนจะตัดสินใจโดยการลงประชามติเพราะไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากใครอีกอย่างไรก็ตามครับพลเอกเลิศรัตน์เองนั้นยังได้กล่าวถึงการได้มาของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ด้วยนะครับว่าต้องมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพราะเชื่อว่าทั้งสององค์กรจะต้องทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความเรียบร้อยได้ส่วนร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตจะเป็นอย่างไรคงจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็บอกว่ายังเร็วเกินไปหากจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปก่อน